ันนี้เราพามากินขนมจีนร้านป้าเขียวนะครับพี่คีวงโอ้ยคนเยอะมากเลยครับแล้วก็รถยาวเหยียดนะครับมีทั้งจากกรุงเทพในตัวเมืองนี่ครับบรรยากาศลูกค้ามากินกันเต็มร้านเลยนะร่มรื่นครับกินใต้ร่มมังคุดเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันร้านข้าวเขียวจะมีผักแหนมให้กินครับมีทั้งสตอต้มนะครับมีสตอต้มอันนี้มีแบบสุกกันเนาะมีสุกค่ะแล้วก็มันสุกมันจะออกดำๆหน่อยลูกไม่ใช่สตอต้มใช่ไหมครับอันนี้ฮะต้มครับต้มอันนี้ต้มแล้วต้มแต่ว่ามันเป็นสตอสุกแล้วมันจะออกดำแล้วก็มีมะเขือเนาะมีผักผักอะไรผักนี้แผงไว้บก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 โหระพานะครับนี่ใบนะครับอันนั้นยอดถั่วลูกยอดถั่วมีแตงกวามีมะเขือยาวอันนี้ผักใบนะครับของใบเนี่ยผักเต้นแล้วมีให้กินผักนี้แล้วมันไม่ค่อยสวยเลยลูกที่นี่มีน้ำยากี่อย่างครับสี่อย่างครับผมสี่อย่างมีน้ำยาอะไรบ้างครับมีน้ำยาอะไรวันนี้ที่ตัดนะครับนี่น้ำพริกหวานแกงไตปลาค่ะอะไรนะครับอีกทีนี่แกงไตปลาค่ะไตปลาไตปลาในน้ำพริกหวานค่ะนี่ครับอันนี้ใส่กะทิแล้วก็น้ำยาปลาน้ำยาปลานะครับขนมจีนอันนี้ขนมจีนเส้นสดเหรอครับเส้นสดค่ะทำกันที่ไหนครับหลังบ้านหลังบ้านที่โรงแรมกลับนะครับมีของฝากนะครับเป็นของใต้นะครับทั้งสตอเงาะนะครับองุ่นกระท้อนทุเรียนมังคุดมังกรครับนี่ครับกะละแมก็มีกินอิ่มแล้วขอกลับซื้อของฝากมาได้